สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับถึงแม้ว่าดาวโจนส์เมื่อคืนนี้จะติดลบไป 1% ก็ตามแต่ว่าบ้านเรานะครับข่าวดีของปตท.ที่ทั้งแตกพานะครับเหลือ1บาทแล้วก็จ่ายปันผลกันสูงถึง12บาทต่อหุ้นนะครับก็ดันให้หุ้นปตท.เช้าวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาได้แรงถึง 4% แล้วก็ทำให้บรรยากาศนั้นดูคึกคักทีเดียวนะครับล่าสุดเซ็นอินเด็กซ์นั้นบวกขึ้นมาได้10.55 จุดนะครับวินาทีปัจจุบัน 1,811.87 จุดนะครับนักวิเคราะห์จะประเมินกลยุทธ์เช้านี้ยังไงติดตามในช่วงของเทรดไทม์ครับอยู่กับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคานะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus นะครับสวัสดีครับคุณวีรวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณพิยุทธ์ครับแนะนำยังไงดีครับขอถามบรรยากาศวันนี้เลยเซ็นอินเด็กซ์ขึ้นมาแรงแบบนี้ต้องขายออกไปก่อนหรือว่ายังถือต่อได้ครับเรามองว่ายังถือต่อได้นะครับคือจริงๆนะในช่วงที่ตลาดปรับพักฐานมาในช่วงวีค2วีคที่ผ่านมานะเรามองว่าเป็นจังหวะในการซื้ออยู่แล้วนะถ้าใครได้ติดตามเราแล้วก็ถามว่าอินเด็กซ์ที่ระดับ 1,800 กว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงเราก็มองว่าคนที่ซื้อไปแล้วในช่วงที่ปรับลงมา1760เนี่ยยังถือต่อได้แน่นอนเพราะว่าเรามองว่าตลาดปรับเพื่อที่จะขึ้นต่อในระยะถัดไปนะเพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจของไทยเองอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ายังค่อนข้างดีนะครับ GDP ออกมาก็ 4% แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการนะครับซึ่งถ้าดูของบริษัทที่ประกาศออกมาแล้วนะครับเฉพาะส่วนที่ออกมาแล้วนะถือว่ากำไรเนี่ยค่อนข้างดีถ้าดูเฉพาะตัวนอนแบงค์นะกำไรเนี่ยโต 16% นะถือว่าค่อนข้างที่จะเฮลตี้นะครับมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งส่วนวันนี้ที่ปตท.เป็นคนนำตลาดก็ต้องบอกว่ากำไรของปตท.นะดีกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวราคาน้ำมันเองที่หลังจากที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมาระยะหลังก็เริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็เลยทำให้เซนติเมนต์นะถือว่าวันนี้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าดาวโจนส์จะลงแต่ว่าดาวโจนส์ที่ลงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผลประกอบการของทางฝั่งบ้านเขาซะมากกว่าครับผมตัวปตท.เองนะครับข่าวดีทั้ง2ข่าวที่ออกมาทั้งปันผลแล้วก็การแตกพาคนที่มีอยู่ต้องขายไหมครับและถ้าคนที่ไม่มีซื้อตอนนี้ได้ไหมครับปตท.เนี่ยผมมองว่าไม่จำเป็นต้องขายนะครับเพราะว่าราคาตรงนี้เนี่ยถามว่าซื้อต่อได้ไหมรอจังหวะย่อดีกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะบอกว่าตอบรับกับข่าวดีไปและเชื่อว่าราคาเนี่ยอาจจะมีจังหวะปรับพักตัวลงมาได้บ้างนะแต่เชื่อว่าตัวกำไรที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยน่าจะนำไปสู่การปรับประมาณการขึ้นของตลาดเพราะว่ากำไรออกมาดีกว่าคาดค่อนข้างเยอะตลาดคาดกันมาสัก33,000บวกลบแต่ออกมาเนี่ย35,000นะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเห็นการปรับเพิ่มประมาณการแล้วก็ราคาเหมาะสมขึ้นแล้วก็ในแง่ของราคาน้ำมันเองเนี่ยก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้ต่อเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งโอเปกนอนโอเปกเขาก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะยังดำเนินการตามแผนในการปรับลดกำลังการผลิตของเขาครับผมนะครับครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วรอจังหวะลงมาซื้อกันแถวไหนดีครับปตท.รอบนี้ปตท.เนี่ยผมมองว่าราคาที่น่าจะสนใจในการเข้าไปเทรดดิ้งนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก500 บาทรอให้จังหวะพักลงมาก่อนดีกว่าจะเห็นว่าวันนี้ราคาปรับตัวกระโดดเปิดแก็บขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะกว้างน่าจะเห็นมีโอกาสลงมาปิดแก็บก่อนเหมือนกันนะครับมองแนวรับแรกแถว500ครับผมครับผู้แนะนำของ Financial Cyrus เช้านี้เป็นตัวไหนครับเช้านี้เนี่ยเราจะแนะนำเป็นหุ้น PCSGH PCSGH ครับผมครับผมถามว่าความน่าสนใจคืออะไรต้องบอกว่าในกลุ่มยานยนต์ระยะหลังเนี่ยถือว่าฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับยอดผลิตรถยนต์ก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าดูงบของบริษัทในกลุ่มนี้เนี่ยอย่าง Stanley แล้วก็ตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเป็นจิตวิทยาการลงทุนเชิงบวกด้วยต่องบของ PCSGH ที่จะประกาศตามออกมานะครับเราคาดกำไรเนี่ยโต 20% year on year ด้วยแล้วก็ค่าเงินบาทที่เริ่มกลับมาอ่อนค่าเนี่ยก็เป็นบวกต่อกลุ่มยานยนต์เหมือนกันเพราะว่า 60% เนี่ยที่ผลิตในประเทศเนี่ยผลิตเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็ระยะยาวเองเนี่ย PCSGH ก็ได้ปัจจัยหนุนจากการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ EV รายแรกของประเทศไทยด้วยนะครับได้รับออเดอร์จากฝั่งยุโรปมาถ้าจำกันได้ก็จะเป็นข่าวกันสักประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่13 บาทนะครับแล้วก็ปันผลเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยก็ยิวประมาณสัก 2% ก็ไม่ได้ถือว่าขี้เละอะไรนะครับเราก็เลยยกมาเป็นหุ้นเด็ดของเราในวันนี้แต่ว่าสภาพคล่องค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อาจจะมาไปๆนะแต่ทั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยจะตอบสนองตามพื้นฐานนะครับเราเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยสภาพคล่องน้อยแต่ว่าถ้างบมันแสดงออกมาว่าแข็งแกร่งจริงๆเนี่ยสุดท้ายสภาพคล่องมันจะตามขึ้นมาเองฮะ
ครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณวีรวัฒน์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือคำแนะนำจาก Financial Cyrus นะครับบรรยากาศการลงทุนวันนี้สดใสนะครับใครที่มีปตท.อยู่ถ้าต้นทุนต่ำกว่านี้ถือได้นะครับแต่ถ้าคนจะเข้าใหม่รอลงมาปิดแก๊ปเราค่อยซื้อก็ได้นะครับขณะที่คุณแนะนำเป็นตัวของ PCS Machine Group Holding นะครับหรือว่า PCHGH นั่นเองนะครับราคาแทร็กเก็ต13บาทราคาล่าสุด8บาท5สตางค์ครับส่วนผู้แนะนำของหลักทรัพย์เจ้าอื่นเช้าวันนี้นะครับไปกันที่พนัสินนะครับหนุ่มราพนัสินแนะนำตัวใหญ่อย่างปตท LH นะครับแล้วก็นำยงเทอร์มินอลนะครับขณะที่ UOB KHN แนะนำปตทเหมือนกันนะครับ PSL แล้วก็ TTA ส่วนหลักทรัพย์ไอร่าแนะนำหุ้นของบางกอกแรนช์หรือว่า BR ครับเซ็นเด็กล่าสุดนะครับยังยืนบวกอยู่แต่ว่าลดช่วงบวกลงมาแล้วครับตอนนี้บวกอยู่ 8.55 จุดนะครับล่าสุด 1,809 จุดเช่นเดียวกับหุ้นของปตท.ที่ย่อลงมานะครับเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปทำไฮ514บาทวินาทีปัจจุบันลงมาอยู่ที่508บาทนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับข่าวในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อครับ